ต้องติดตามสถานการณ์น้ํานะคะดูเรื่องของฟ้าฝนกันอย่างใกล้ชิดนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะได้ออกประกาศฉบับที่14เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและฝนตกหนักในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะช่วงวัน2วันนี้ค่ะ26ถึง27พฤศจิกายนนะคะแล้วจังหวัดปัตตานีเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมแล้ว6อําเภอด้วยกันติดตามกันกับคุณมูฮัมหมัดรุสตีเชคฮารูนค่ะรายงานสดมาจากปัตตานีค่ะเชิญครับครับคุณเจษดาคุณปิญญพัฒน์ครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ขณะนี้คือที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ถูกน้ำท่วมขังหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก3วันติดต่อกันหลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดปัตตานี3วันติดต่อกันส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเช่นภาพที่เห็นอยู่นี้คืออุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ต้นน้ำมีน้ำป่าไหลหลากมวลน้ำได้ลากไม้สูงขนาดใหญ่ไหลลงมากับน้ำซัดพื้นที่บริเวณทานน้ำได้รับความเสียหายกิ่งไม้ขนาดใหญ่ได้หักทับสะพานภายในอุทยานน้ำตกทรายขาวชำรุดได้รับความเสียหายซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวบอกว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีจึงได้ประกาศปิดอุทยานเป็นการชั่วคราวเอาแรกทีเดียวนะฮะมันเป็นต้นน้ำของเราคืออุทยานเราเนี่ย3วันติดแล้วหนักแล้วปริมาณน้ำเยอะมากในรอบ20ปีอันนี้คือรอบ20ปีเลยนะฮะความเร็วของน้ำเท่าที่เราวัดได้ประมาณ100นาทีต่อ1นาทีต่อ100เมตรความดังของน้ำเนี่ย60เดซิเบลซึ่งถือว่าแรงมากความเสียหายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่มีฮะสิ่งก่อสร้างไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยไม่มีเสียหายครับน้ำป่าที่ไหลลงมาได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ราบลุ่มเสียหายหลายพื้นที่ประกอบกับฝนที่ตกลงมาสะสมตลอด3วันที่ติดต่อกันทำให้บางพื้นที่ของ6อำเภอในจังหวัดปัตตานีมีน้ำท่วมขังแล้วเช่นที่อำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอปานาเระอำเภอเมืองอำเภอหนองจิกและอำเภอไม้แก่นมีน้ำท่วมขังประมาณ 30-100 เซนติเมตรและบางพื้นที่ริมชายฝั่งได้รับผลกระทบจากลมพัดแรงต้นไม้ล้มทับรถยนต์ได้รับความเสียหายนายอำนาจผลมาศป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีบอกว่าน้ำได้เริ่มท่วมขังเมื่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขความเสียหายได้ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเสียหายของแต่ละพื้นที่และได้เตรียมความพร้อมรับมือโดยตั้งศูนย์บัญชาการเหตุอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มแล้วที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีเตรียมความพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานียังไม่ล้นตลิ่งแต่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจึงคาดว่าระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นอีกจึงได้ประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมมือรับน้ำท่วมโดยการยกของขึ้นที่สูงด้วยครับและจนถึงขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั้นก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางมาพบปะพี่น้องประชาชนที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับทางจังหวัดปัตตานีนั้นต้องมีการประเมินสภาพอากาศเป็นระยะครับว่าวันพรุ่งนี้เที่ยวบินของนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะบินลงที่สนามบินบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีได้หรือไม่หากว่าสภาพอากาศไม่อำนวยก็อาจจะต้องไปบินลงที่สนามบินหาดใหญ่แล้วเดินทางต่อด้วยรถยนต์มาที่จังหวัดปัตตานีครับส่วนถนนจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ขณะนี้นี่คือถนนเพชรเกษมเส้นทางสายโคกโพนาเกตครับซึ่งเป็นถนนที่ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีนั้นให้พี่น้องประชาชนใช้ถนนเส้นนี้เพื่อเลี่ยงเส้นทางที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้และขณะนี้ถนนเส้นนี้ถูกน้ำท่วมขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าต้องส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรบนถนนเส้นนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ครับคุณเจษดาคุณปิญญพัฒน์ครับฝนก็ยังตกลงมาเติมเรื่อยๆเลยนะคะครับสถานการณ์ที่ปัตตานีก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเราไปติดตาม